ค่ะต่อไปก็จะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมด้วยโฟลว์ชาร์ตในรูปแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการออกแบบผังงานโครงสร้างแบบทำซ้ำหรือว่าวนรอบหรือที่เราเรียกว่า looping flow chart นะคะซึ่งการออกแบบการทำงานของ flow chart แบบรูปแบบ loop เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานซ้ำนะคะก็คือจะมีการทำงานแบบที่วนรอบนะคะอยู่ใน loop นั้นแต่ว่าเราจะทำให้ loop นั้นหลุดออกมาจาก loop ได้อย่างไรก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าทำให้มีการกำหนดว่าเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะคะเป็นจริงเป็นเท็จเข้าไปเพื่อที่จะให้ลูปสามารถหลุดออกจากลูปได้นะคะจากภาพก็จะสังเกตว่าเป็นโฟลว์ชาร์ตที่มีการใช้ลูกศรวนกลับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูปนี้สามารถหลุดออกจากลูปได้นะคะเช่นกันค่ะในการออกแบบอัลกอริทึมด้วยโฟลว์ชาร์ตนี้นะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะคำสั่งในการที่ใช้หรือว่า3ลักษณะการออกแบบโฟลว์ชาร์ตนั่นก็คือรูปแบบแรกก็คือแบบวนลูปแบบ while loop นะคะรูปแบบที่2ก็คือวนลูปแบบ do loop และรูปแบบที่3ก็คือวนลูปแบบ for loop นะคะซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันไปนะคะรูปแบบแรกนะคะก็คือ while loopตัวนี้ก็จะเหมือนกับซูโดโค้ดที่เราออกแบบซูโดโค้ดนั่นเองก็คือจะต้องมีการโครงสร้างคำสั่งจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะนั่นแสดงว่าจะต้องมีสัญลักษณ์ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงก็จะให้ทำการวนซ้ำนะคะจนกระทั่งเงื่อนไขนี้เป็นเท็จจึงจะสามารถหลุดออกจากลูปนี้ได้นะคะส่วน while do while loop นะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมนะคะต่างๆก่อน1รอบและจึงทำการมาตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะให้กลับไปทำวนกลับไปทำกิจกรรมนั้นซ้ำไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เงื่อนไขเป็นเท็จนะคะก็จะทำให้หยุดทำการหยุดทำซ้ำแล้วก็หลุดออกจากลูปนะคะนี่อย่างในสไลด์ก็จะเป็นรูปแบบการเขียนแบบ do while loop นะคะต่อไปก็จะเป็นผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการเขียนโฟลว์ชาร์ตอย่างเช่นให้เขียนโปรแกรมนะคะหาผลรวมของตัวเลขระหว่าง1ถึง10โดยใช้โครงสร้างโฟลว์ชาร์ตแบบ do while loop นะคะเรามาดูกันว่ามีลักษณะการเขียนยังไงนะคะจากสไลด์ก็จะเห็นว่าจะมีการทำงานก่อนนะคะทำงานก่อน1รอบแล้วก็ไปตรวจสอบเงื่อนไขอย่างเช่นกำหนดค่าเริ่มต้นซัม1เท่ากับ0ซัม2เท่ากับ0นะคะมีค่า i เท่ากับ1แล้วก็เข้ามาในสู่ลูปนะคะสู่ลูปก็คือในลูปก็จะประกอบไปด้วย process ก็คือให้ซัม1มีค่าเท่ากับซัม1บวก i นะคะซัม2เท่ากับซัม2บวก i บวก1นะคะแล้วก็ process ต่อมา i เท่ากับ i บวก1แล้วก็มาทำการตรวจสอบว่า i ที่รับเข้ามานั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่นะคะถ้าเป็นจริงอยู่ก็ให้วนกลับไปทำโปรเซสที่2ด้านบนจนกระทั่งเงื่อนไข i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นเท็จแล้วก็ค่อยหลุดออกมาจากลูปดู while loop นะคะส่วนการเขียนโฟลว์ชาร์ตในรูปแบบของ for loop นะคะก็จะเป็นโครงสร้างนะคะทำสั่งการทำงานทำซ้ำโดยที่เรารู้จำนวนรอบที่แน่นอนนะคะจำได้ไหมคะในซูโดโค้ดที่รูปแบบของ for loop นะคะโดยมีการกำหนดค่าเริ่มต้นนะคะค่าสิ้นสุดของตัวแปรนับรอบแล้วก็มีรูปแบบการเขียนดังภาพนะคะเขาก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะของหกเหลี่ยมยาวๆนะคะตรง for loop ต้องเขียนให้ยาวๆเพราะว่า format ของ for loop เนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันจำได้ไหมคะค่าเริ่มต้นเงื่อนไขแล้วก็ค่าเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้มีการวนรอบได้ดังนั้นลักษณะการเขียนที่เป็นหกเหลี่ยมตัวนี้ต้องเป็นลักษณะยาวๆนี่ก็คือสัญลักษณ์ของ for loop นะคะก็จะเป็นการเช็คเงื่อนไขภายในตัวเขาเลยของ for นะคะถ้าเป็นจริงก็ให้ทำกิจกรรมนะคะจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วค่อยหลุดออกจาก loop for มานะคะยกตัวอย่างโปรแกรมเดิมเลยค่ะหาผลรวมตั้งแต่1ถึง10นะคะก็คือจะมาจำได้ไหมคะว่า for loop จะคล้ายๆกับ while loop ก็คือตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยทำถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วก็หลุดออกจาก loop มานะคะนี่ก็คืออัลกอริทึมการเขียนออกแบบ flow chart แบบ for loop